สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวฟิล์มกระจกของเวกนะครับเป็นฟิล์มกระจกเวกแอลสลิมครับมีทั้งของ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus จุดเด่นของเขาก็คือบางเพียง 0.2 มิลลิเมตรครับแล้วก็ตัวขอบกระจกเนี่ยก็คือเต็มทางด้านหน้าตรงขอบเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเวกแอลสลิมทำได้ดีแค่ไหนครับเรามาดูตัวฟิล์มเทมเพอร์กลาสและฟิล์มกระจกของเวกนะครับเป็นรุ่นแอลสลิมนะฮะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าบางเพียง 0.2 มิลลิเมตรครับอันนี้มาดูข้างนอกกล่องก่อนก็คือตัวกล่องเนี่ยก็คือเขียนว่าเป็น Premium Tempered Glass Screen Protector นะแล้วก็แบ่งเป็นของ iPhone 6 iPhone 6 Plus นี่นะฮะเดี๋ยวลองมาดูข้างในกันครับว่าตัวฟิล์มเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวฟิล์มก็จะมาเป็นเป็นขอบอย่างนี้นะฮะก็คือคล้ายๆกับฟิล์มที่เราเคยเทสไปนะของ Mochi แต่ตัวนี้จะบางกว่าพอตอนจับนี่รู้สึกได้ครับว่าบางกว่าของ Mochi จริงๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวกรอบขอบเนี่ยก็คือทำเป็นสีก็แล้วแต่สะดวกที่เราเลือกว่าจะเลือกเป็นขอบสีขาวหรือสีดำตัวฟิล์มก็ผมว่าบางเลยแหละนี่นะมาได้ง่ายๆเลยตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาติดกันดูนะครับว่าผมจะทำเปรียบเทียบแล้วกันว่าติดฟิล์มกระจก 0.2 มิลลิเมตรเทียบกับอันนี้ iPhone 6 Plus ผมจะไม่ติดฟิล์มกระจกแต่เป็นฟิล์มอันนี้เป็นฟิล์มของ Power Support หรือฟิล์มธรรมดาเดี๋ยวมาดูกันว่าความรู้สึกระหว่างการติดฟิล์มกระจก 0.2 มิลลิเมตรกับฟิล์มธรรมดาเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับในกล่องนะฮะก็จะมีตัวเขาเป็นกระดาษเปียกมาเขาบอกว่าช่วยเช็ดฝุ่นออกมานะฮะแล้วก็ทำให้ตัวกระจกใสขึ้นก็เช็ดไปก็คืออย่าลืมคือถ้ามีฟิล์มเดิมอย่าลืมฟิล์มเดิมออกก่อนนะฮะหลังจากเราเช็ดเหมือนเช็ดคราบมันอะไรหมดแล้วเนี่ยก็จะมีผ้าแห้งอันเนี้ยหลังจากเราเช็ดเสร็จแล้วก็เอาผ้าที่เขาแถมมาก็ทั่วไปหรือถ้าคุณผู้ชมมีผ้าประจำอยู่แล้วก็ใช้ผ้าเป็นอะไรก็ได้หลังจากเช็ดแล้วเนี่ยเราดูหน่อยว่ามันมีฝุ่นมีอะไรตรงหน้าจอไหมถ้าไม่มีแล้วเราก็เริ่มขั้นตอนการติดปกตินี่เลยครับก็ลอกด้านหลังมาแล้วก็ค่อยๆวางไปผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่โอเคสุดตอนวางก็เล็งนิดนึงนะฮะจะได้ไม่พลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับก็พอติดเสร็จปุ๊บมันก็จะฟิล์มก็จะดูดลงไปบนหน้าจอแล้วก็มาถูๆขอบให้มันสนิทนิดนึงเรื่องแรกก่อนที่จริงๆแล้วผมก็คราวที่แล้วก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นี้ก็จำข้อผิดพลาดที่มีคนพูดถึงมานะฮะว่าพอเป็นฟิล์มกระจกแล้วอาจจะทัชตามมุมอะไรต่างๆไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมาดูของเวกกันว่ามันทัชได้หมดหรือเปล่านะฮะผมทำให้ดูทั้งบนล่างแล้วกันว่าทำได้อันนี้ก็คือผมทดสอบไปแล้วนะครับก็คือของเวกกดได้ทั้ง4มุมเลยตรงกลางไม่มีปัญหาอยู่แล้วผิวสัมผัสเท่าที่รองณปัจจุบันเลยสดๆร้อนๆเนี่ยผมว่าไวตามนิ้วที่เราปัดไปปัดมานะนี่นะครับการจับถือหลังจากติดฟิล์มไปแล้วเฮ้ยผมว่าขอบฟิล์มมันพอมันบางมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นฟิล์มกระจกนะดูด้านข้างก็รู้แหละว่ามีแบบหนาๆขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้แบบหนามากอ่ะคุณผู้ชมมันก็จะบางๆของมันแต่คือฟิล์มมันก็จะเป็นแผ่นตรงนะครับไม่ได้ตรงขอบเนี่ยไม่ได้งุ้มเข้าไปกับตัวเครื่องเพราะฉะนั้นก็จะดูแล้วถ้าดูด้านข้างเนี่ยก็จะแปลกๆนิดนึงมันฟิล์มโมชิก่อนหน้านี้นะครับแต่คือผิวสัมผัสดูบางบางกว่าโมชิพอสมควรครับตรงช่วงปุ่มโฮมนะครับก็พอวางมือไปเนี่ยวางนิ้วไปจะรู้สึกว่ามันไม่หนามากนี่คือเครื่องที่ใช้ฟิล์มธรรมดานะฮะอันนี้ฟิล์ม Power Support นะฮะเป็นหน้าจอขุ่นแล้วก็อันนี้ฟิล์มกระจกของ Red นะครับบาง 0.2 มิลลิเมตรนะครับผมลองจับดูเนี่ยก็คือเอาตรงขอบเนี่ยแน่นอนตรงขอบอันเนี้ยที่เป็นฟิล์มกระจกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามีติดอะไรมาแปลกปลอมแต่คือโดยทั่วไปผิวสัมผัสอะไรเนี่ยผมว่าคือกันครับไม่ต่างกันตรงนี้นะแต่ทีเนี้ยปัญหาของฟิล์มกระจกหรือฟิล์มหนาๆเนี่ยมักจะใช้กับอุปกรณ์เสริมที่มีการสวมใส่ส่วนใหญ่นะฮะที่เป็นตัวเลนส์กล้องสวมเข้าไปกับ iPhone เนี่ยเขาจะทำมาแค่พอดีกับตัวเครื่องเปล่าไม่รวมฟิล์มไม่รวมฟิล์มกระจกอะไรประเภทนี้นะซึ่งอันนี้ต้องดูด้วยว่าคุณผู้ชมมีโครงการจะซื้อหรือเปล่า
ดยรวมของฟิล์มกระจก Wake อันนี้นะฮะผมค่อนข้างชอบนะสรุปนะครับสำหรับฟิล์ม Wake Air Slim สำหรับ iPhone 6แล้วก็ iPhone 6 Plus นะครับก็ประการแรกอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะก็คือตัวขอบฟิล์มเนี่ยเมื่อใส่เคสอันนี้ผมใส่กับเคสค่อนข้างบางนะตัว Osaki Cherry ก็คือแทบจะเสมอกันอันนี้ผมว่าถือเป็นข้อดีนิดนึงตรงที่มันไม่สะดุดมากประการถัดมาตอนติดก็คืออย่างที่เห็นกันในวิดีโอไปแล้วนะฮะก็คือตอนติดก็ไม่มีฟองอากาศเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วผมว่าก็เป็นข้ออะไรอ่ะข้อพิเศษนิดนึงแล้วกันของตัวฟิล์มกระจกของแทบทุกยี่ห้อที่จะไม่มีฟองอากาศตอนติดนะฮะถัดมาก็คือตัวทัชชิ่งฟีลลิ่งการสัมผัสต่างๆ4มุมตรงนี้นะฮะขอบสัมผัสได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ความใสผมว่าก็ใสผมว่าฟิล์มกระจกเนี่ยมันมีข้อที่แบบมันใสจริงๆก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันมีข้อจำกัดในเรื่องแบบไม่ใสหรืออะไรตรงนั้นส่วนเรื่องความทนทานผมเชื่อว่าพวกฟิล์มกระจกเนี่ยระดับ 9H เนี่ยก็จะทนทานลักษณะคล้ายๆกันไปทุกยี่ห้อนะตรงนี้คงไม่ต้องทดสอบอะไรให้ดูมากมายเราติดฟิล์มประเภทเนี้ยก็คือเราหวังว่าถ้าเครื่องเราตกแล้วมันคว่ำหน้าลงเนี่ยมันจะช่วยซัพพอร์ตหน้าจอเครื่องเราได้ถามว่าราคาที่จ่ายเนี่ยสำหรับตัว iPhone 6เนี่ย990กับตัวใหญ่นะฮะก็คือ 1,090 บาทเนี่ยแล้วเดี๋ยวมุมมองว่าคุ้มหรือเปล่าในการที่จะช่วยปกป้องเครื่องของเราส่วนเทปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ